ีค่ะครูตะกี้นะคะวันนี้นะคะครูจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไล่เป้าหมายในชีวิตคุณจะกลายเป็นหนี้หัวโตโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะอะไรนะคะมาดูกันสังเกตไหมเวลาที่เราไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะเราจะรู้สึกเคว้งคว้างล่องลอยมีชีวิตแบบง่อยๆนะคะไม่มีจุดโฟกัสก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมคะมันก็เลยไหลไปตามเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าง่ายไหลไปตามคำพูดของคนรอบข้างง่ายไหลไปตามสภาวะของสังคมที่เราเห็นในแต่ละช่วงนะคะคือเราเสพอะไรเราก็จะไหลไปกับสิ่งนั้นได้ง่ายมากเลยเคว้งคว้างได้ง่ายมากเลยนะคะนี่คือลักษณะของคนที่ไร้จุดมุ่งหมายในชีวิตนั่นเองนะคะไร้จุดมุ่งหมายในชีวิตใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรทำแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆทำงานก็มีอยู่งานหน้าเดียวงานประจำอย่างเดียวเลยนะคะเราจะเริ่มรู้สึกไม่มีความสุขพอเราเลื่อนไปเห็นฟีดข่าวเพื่อนหรือเลื่อนไปเห็นเรื่องราวของเพื่อนใน Facebook ใช่ไหมคะเห็นเขาอ้อทำไมดูเขามีความสุขจังที่แท้ก็เพราะว่าเขามีบ้านหลังใหญ่นี่เองเรานะคะก็เลยไปกู้เงินเพื่อมาสร้างบ้านให้ตัวเองหลังใหญ่มากเลยนะคะสักพักก็รู้สึกอีกทำไมเริ่มไม่มีความสุขนะไปเจอเพื่อนอีกคนนึงเห็นเขาซื้อรถใหม่แล้วเขาดูมีความสุขนะคะเราก็คล้อยตามอีกเราก็เลยอ้อเขาน่าจะมีความสุขเพราะว่าเขามีรถคันหรูนะคะเราก็ไปซื้อรถใหม่อีกแรกๆก็ได้รับการชื่นชมจากคนรอบๆเขาก็ถามนู่นถามนี่เราก็รู้สึกมีความสุขภูมิใจในตัวเองใช่ไหมคะต่อมานะคะก็เห็นเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศอีกก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศนะถึงจะมีความสุขเหมือนคนอื่นเขานะคะทีนี้นะคะเราเนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายไร้จุดหมายในชีวิตเราเคว้งคว้างเราไม่เคยกลับเข้ามาคุยมาถามตัวเองเลยว่าเราอะต้องการอะไรที่จริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะเราก็ตามเขาไปเรื่อยไม่มีเงินก็ยังไปรูดบัตรไปเที่ยวต่างประเทศไปกู้สร้างบ้านไปกู้ซื้อรถนะคะภาษาเพี้ยนไปแล้วนะคะแล้วก็ไปรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหละค่ะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันทำให้เราอะไปวิ่งตามคนอื่นไปทำให้เราวิ่งตามวัตถุไปทำให้เราวิ่งตามความสุขวิ่งตามวัตถุเพื่อให้ได้รับการยอมรับทางสังคมนะคะมันจึงทำให้เราเป็นหนี้หัวโตแบบไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะพอแล้วนะคะกับการวิ่งไล่ล่าวัตถุเพื่อให้ได้รับการยอมรับทางสังคมเพราะคิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขพอแล้วกับการยุ่งเรื่องราวชาวบ้านนะคะเรากลับเข้ามาค่ะกลับเข้ามาหาตัวเองนะคะกลับมาถามดูซิว่าแท้จริงแล้วตัวเราเนี้ยคนที่อยู่กับเราเนี้ยแท้จริงแล้วเขาต้องการอะไรนะคะอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขจริงๆในชีวิตของเราไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราที่แท้จริงแล้วเราชอบอะไรเรารักอะไรนะคะกลับมาคุยกับตัวเองให้เยอะๆนะคะแล้วเอาเวลาที่เราไปเสพเรื่องชาวบ้านไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ไม่มีความสุขเนี่ยกลับมาพัฒนาตัวเองโดยการเสพเรื่องราวใหม่ๆเอาเฉพาะเรื่องที่ดีๆคัดเลือกเฉพาะเรื่องที่จะสร้างความสุขความสำเร็จให้กับชีวิตคุณกันนะคะครูอยากจะบอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วชีวิตมันออกแบบได้จริงๆนะคะชีวิตออกแบบได้แต่เราจะต้องใช้คำถามกับตัวเองให้ถูกต้องนะคะว่ารู้ยังรู้ยังนะคะว่าการเก็บออมเงินเนี่ยเขามีธนาคารมีสหกรณ์ที่ให้ดอกเบี้ย 4.0% เลยนะคะโดยที่จะฝากจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วคุณรู้หรือยังคะว่าธุรกิจทุกวันนี้นะคะมันสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องมีเงินลงทุนหรือใช้เงินลงทุนที่สูงเลยนะคะแล้วคุณรู้หรือยังคะว่าชีวิตในเชิงลึกของแต่ละคนที่เขาใช้ชีวิตแบบมีอิสรภาพในการเงินซื้อนู่นซื้อนี่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้เบื้องลึกแล้วชีวิตเขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ชีวิตมีความสำเร็จและมีเงินมีทองใช้แบบนั้นนะคะฉะนั้นใช้คำถามแบบนี้กับตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันออกแบบได้ง่ายนิดเดียวค่ะสรุปค่ะสรุปจะต้องตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองและหยุดไล่ล่า
หาความสุขด้วยการไปเสพไปทำตามไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนอื่นค่ะเพราะถ้าคุณไปใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับคุณไลฟ์สไตล์นั้นค่ะไลฟ์สไตล์นั้นค่ะจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่มาคู่กับความเป็นไลฟ์สไตล์และทำให้คุณเป็นหนี้แบบไลฟ์สติค่ะอย่ามีไลฟ์สไตล์ที่มาคู่กับไลฟ์สไตล์แล้วจะทำให้คุณเป็นหนี้แบบไลฟ์สตินะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ